ที่จะติดนิสัยไปจนโตอะครับแล้วคุณถึงเชื่อที่สุดในโลกธรรมชาติกับบันๆแล้วนะครับไปดูเลยที่สุดในโลกธรรมชาติกับหลวงครูรังเทาอบกอดตาบันๆสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนนงนุชอีกแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่ในสวนของสวนฝรั่งเศสครับและนี้ก็อยู่กับพี่วันบันและก็ได้เวลาของการเฉลยคำถามของเสาร์ที่แล้วกันแล้วนะครับและคำถามของเสาร์ที่แล้วมีอยู่ว่าสัตว์อะไรที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลกครับนี่แหละครับพี่วันบันเฉลยคำถามคำตอบก็คือข้อ3เอาไพรซ์ลามันเดอร์ที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาที่หนาวเหน็บและใช้เวลาตั้งท้องกว่า3ปีเพื่อให้ลูกที่ออกมามีโอกาสรอดชีวิตให้มากที่สุดครับโอ้โหคำถามดีนะถ้าเป็นมนุษย์นะคงจะมีลูกเมื่อ3คนแล้วแหละ นั่นสิครับแต่ก็เป็นธรรมชาติในการดำรงเผ่าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้นะครับและแล้วก็ถึงคำถามที่สุดในโลกธรรมชาติกับคนกันแล้วและคำถามของเสาร์นี้ก็คือคืออะไรที่มีเมล็ดเล็กที่สุดในโลกไปดูตัวเลือกเลยนะครับ1เมล็ดงา2เมล็ดถั่วเขียว3เมล็ดดอกกล้วยไม้ครับหากเพื่อนคนไหนรู้คำตอบแล้วก็โทรมาตอบได้เลยครับที่เบอร์02-293-0105และแล้วเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับพบกับเราสองคนใหม่พรุ่งนี้เลยครับเวลา7:00 น. ถึง 8:00 น.ทางช่องค่ะเห็นรักเห็นดูเจ้าตักเป็นไรเจ้าครับวันนี้เราสองคนขอลาก่อนครับสวัสดีครับ